ทคโนโลยีการนำส่งสารสำคัญเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่นิยมใช้ในผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสำอางและยาเนื่องจากมีข้อดีหลายประการทั้งการช่วยกักเก็บสารสำคัญความคงตัวอัตราการดูดซึมและการนำส่งสารออกฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพกลุ่มวิจัยการห่อหุ้มระดับนาโนโดยทีมวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและเวชสำอางและทีมเวชศาสตร์นาโนนาโนเทคสวทช.พัฒนาเทคโนโลยีนาโนเอนแคปซูเลชันหรือระบบกักเก็บสารสำคัญด้วยเทคโนโลยีห่อหุ้มระดับนาโนเพื่อยกระดับการนำส่งสารออกฤทธิ์ไปยังอวัยวะเป้าหมายได้อย่างแม่นยำสำหรับใช้ในการพัฒนาสูตรตำรับเครื่องสำอางยาและเวชภัณฑ์นุ้นเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมการแพทย์สุขภาพและความงามสอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจ BCGก็อยู่กับดร.สุวิมลสุรัตสโมค่ะนักวิจัยจากทีมวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและเวชสำอางสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดร.สุวิมลคะอยากจะให้เล่านิดนึงค่ะว่าเทคโนโลยีนาโนเอนแคปซูเลชันเนี่ยคืออะไรแล้วก็เข้ามามีบทบาทในการผลิตอนุภาคนาโนแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสูตรตำรับเครื่องสำอางยังไงบ้างคะค่ะนาโนเอนแคปซูเลชันนะคะก็คือจะเป็นเทคนิคหรือเป็นกระบวนการนึงค่ะที่ใช้ในการพัฒนาผลิตตัวพาเพื่อการนำส่งสารสำคัญหรือสารออกฤทธิ์ให้มีประสิทธิภาพนะคะโดยปัจจุบันนะคะก็จะมีการนำนาโนแคปซูเลชันตัวนี้ค่ะมาร่วมกับการพัฒนาอนุภาคนาโนด้วยสารสกัดสมุนไพรเนี่ยในหลายรูปแบบอย่างเช่นในกลุ่มของเวชสำอางค่ะก็คือจะมีการนำสารสกัดเปลือกมังคุดสารสกัดมะรุมค่ะมาพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบนะคะนอกจากผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเวชสำอางแล้วค่ะก็ยังมีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มที่เป็น personal care ด้วยอย่างเช่นในกลุ่มของน้ำมันไพรหรือน้ำมันขมิ้นชันค่ะอันนี้เราก็มาพัฒนาเป็นงานวิจัยในรูปแบบของต้นแบบสำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของผ่อนคลายหรือสปาด้วยค่ะและถ้าเป็นยกตัวอย่างอย่างเช่นสมุนไพรอย่างใบบัวบกอะค่ะตรงนี้เองเนี่ยเราสามารถนำมาพัฒนาเป็นสูตรตำรับหรือว่าเป็นอะไรได้บ้างคะอย่างในใบบัวบกอะค่ะเราก็มีการทำวิจัยอยู่นะคะโดยจะพัฒนาเป็นในกลุ่มของอนุภาคลิโปโซมหรือเป็นอนุภาคนาโนไขมันนะคะซึ่งเราก็มาใช้ในกลุ่มที่เป็นเซรั่มที่จะช่วยบำรุงผิวหรือฟื้นฟูผิวชะลอริ้วรอยที่จะเกิดขึ้นนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีทำในกลุ่มของที่เป็นอิมัลเจลสำหรับคนที่เป็นสิวนะคะก็คือจะช่วยลดโอกาสการเกิดรอยดำหลังจากที่เป็นสิวได้ด้วยค่ะมีหลายสูตรตำรับสำหรับใบบัวบกนะคะแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของการพัฒนาอนุภาคนาโนเนี่ยมันทำให้มีจุดเด่นอะไรบ้างคะหรือว่าแตกต่างจากสารสกัดทั่วไปยังไงคะด้วยความที่เป็นอนุภาคนาโนนะคะคุณสมบัติเด่นเนี่ยก็คือจะสามารถกักเก็บตัวสารสำคัญหรือสารออกฤทธิ์นะคะให้เขาสามารถออกฤทธิ์คงประสิทธิภาพได้นะคะแล้วก็อีกข้อนึงที่สำคัญก็คือตัวพานำส่งเนี่ยค่ะจะเป็นตัวช่วยนำสารสำคัญนะคะซึมผ่านชั้นผิวหนังได้ดีขึ้นสารก็จะไปออกฤทธิ์ตรงเป้าหมายได้มากขึ้นค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วนะคะถ้ามีผู้ประกอบการเนี่ยที่กำลังฟังเราอยู่เนี่ยมีความสนใจที่จะนำสารสกัดที่มีอยู่เนี่ยมาพัฒนาเป็นอนุภาคตรงนี้สามารถติดต่อที่ไหนได้บ้างหากผู้ประกอบการสนใจนะคะเรามีความร่วมมือในหลายรูปแบบค่ะถ้ากลุ่มผู้ประกอบการมีไอเดียอยู่แล้วเนี่ยค่ะสามารถมาร่วมงานในรูปแบบของรับจ้างวิจัยได้หรือถ้าผู้ประกอบการเนี่ยสนใจในงานวิจัยที่เรามีอยู่แล้วก็คือมารับถ่ายทอดเทคโนโลยีได้เลยค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้รับชมแนวทางการพัฒนาสูตรตำรับทั้งเวชสำอางแล้วก็กลุ่ม Personal Care นะคะด้วยอนุภาคนาโนหรือเทคนิคที่เรียกว่านาโนเอนแคปซูเลชันน่าสนใจมากทีเดียวค่ะเชื่อว่าผู้ประกอบการทุกคนก็สามารถที่จะนำเทคโนโลยีนี้ไปยกระดับผลิตภัณฑ์ของตนเองได้อย่างแน่นอนนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณดร.สุวิมลสุรสโมมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะและตอนนี้นะคะโมก็อยู่กับดร.ณัฐิกาแสงกฤตค่ะหัวหน้าทีมวิจัยเวชศาสตร์นาโนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดร.ณัฐิกาคะอยากจะให้เล่าถึงเทคโนโลยีที่เรียกว่านาโนเอนแคปซูเลชันค่ะว่าเข้ามามีบทบาทในการผลิตอนุภาคแล้วก็สูตรตำรับยาอย่างไรบ้างคะเทคโนโลยีนาโนเอนแคปซูเลชันหรือว่าเทคโนโลยีการกักเก็บระดับนาโนเนี่ยนะคะเป็นเทคโนโลยีที่เราใช้ในการกักเก็บสารสำคัญจำพวกยาสารชีวพันธุ์อย่าง DNA หรือว่าแม้แต่เชื้อจุลินทรีย์นะคะซึ่งการกักเก็บตรงนี้ก็จะมีประโยชน์ในแง่ที่เราสามารถควบคุมการปลดปล่อยได้จะให้ช้าหรือว่าเร็วได้แล้วก็ช่วยกลบสีกลบกลิ่นในกรณีที่เป็นสารสมุนไพรถ้าเราไม่ต้องการนะคะนอกจากนี้เราอาจจะยังออกแบบอนุภาคให้ตอบสนองสิ่งเร้าได้อย่างเช่นปล่อยในสภาวะ pH หรือว่าอุณหภูมิที่เราต้องการแล้วก็ถ้าเป็นขั้นสูงขึ้นมาอีกหน่อยก็จะเป็นเรื่องของ targeting delivery system นะคะก็คือสามารถโหลดยาอย่างเช่นยาเคมีบำบัดเนี่ยนะคะช่วยในการนำส่งยาให้ถึงเซลล์เป้าหมายอย่างกลุ่มเซลล์มะเร็งโดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อเซลล์ปกติค่ะ
และในปัจจุบันนี้ค่ะห้องปฏิบัติการนี้เนี่ยมีการพัฒนาเวชภัณฑ์ยาอะไรบ้างคะในแง่ของเวชภัณฑ์ยาถ้าเกิดเป็นผลิตภัณฑ์นะคะเรามองไปถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในสัตว์ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นองค์ความรู้พื้นฐานก็จะเป็นพวกของการดัดแปลงพื้นผิวอนุภาคเพื่อให้มีความนำส่งได้แม่นยำอย่างที่ได้กล่าวไปนะคะส่วนผลิตภัณฑ์ที่เราทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใกล้สู่ตลาดก็จะเป็นพวกกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในสัตว์ก็อย่างเช่นวัคซีนแบบจุ่มหรือแบบแช่นะคะที่จะใช้ในปลาได้หรือว่าสารหมันแบบฉีดอันนี้ซึ่งจะช่วยในการลดความเจ็บปวดถ้าเปรียบเทียบกับการผ่าตัดนะคะซึ่งอันนี้ก็อยู่ในระหว่างการวิจัยหรือว่าก็จะเป็นกลุ่มของเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการกระตุ้นการงอกของเส้นผมบนหนังศีรษะรวมไปถึงครีมลดการอักเสบของเต้านมของแม่โคที่ใช้ในการผลิตน้ำนมด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วอยากจะทราบว่าปัจจุบันนี้ค่ะสมุนไพรไทยยกตัวอย่างเช่นอย่างใบโบบกอะค่ะเข้ามามีส่วนในการพัฒนาสูตรตำรับยาได้บ้างหรือเปล่าคะในกรณีของโบบกเขาจะมีสารสำคัญซึ่งเราก็ทราบอยู่แล้วว่าเขามีฤทธิ์ในการเป็นแอนตี้อินฟลามเมทอรี่หรือว่าเป็นสารต้านการอักเสบแล้วก็นอกจากนี้ยังเพิ่มความชุ่มชื้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของเครื่องสำอางของคนก็มีการผลิตเยอะค่ะแต่ว่าแลบเราต้องการที่จะพัฒนามาเป็นผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างก็จะใช้สารตรงนี้ค่ะช่วยในการบรรเทาการอักเสบของโรคเต้านมอักเสบในวัวก็ใบโบบกแล้วก็สารสำคัญจากเขาก็จะเป็นองค์ประกอบนึงที่จะใช้ร่วมกับสมุนไพรกลุ่มอื่นๆหรือว่าสารอื่นๆที่จะพัฒนาเป็นครีมน่าสนใจมากเลยนะคะแล้วถ้าตอนนี้เนี่ยผู้ประกอบการที่กำลังรับฟังอยู่ค่ะมีความสนใจที่อยากจะรับถ่ายทอดเทคโนโลยีในเรื่องของเวชภัณฑ์ยาเนี่ยจะต้องติดต่อที่ใครบ้างคะคะเรามีความยินดีมากค่ะที่จะร่วมพูดคุยแล้วก็ให้คำปรึกษาในแง่ของโจทย์ที่ผู้ประกอบการต้องการพัฒนารวมถึงต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าต่างๆค่ะตรงนี้เรามีหน่วยฝ่ายบริการธุรกิจอะค่ะของศูนย์นาโนเทคโนโลยีซึ่งท่านติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะเราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าเทคโนโลยีที่เรียกว่านาโนเอนแคปซูเลชันเนี่ยสามารถเข้ามาช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ยาได้เป็นอย่างดีทีเดียวเลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะดร.ณัฐิกาแสงกฤตจากห้องปฏิบัติการทีมวิจัยเวชศาสตร์นาโนขอบคุณมากนะคะBCG ยกระดับกระบวนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนBCG เพิ่มคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม